Nakama Channel กับไมค์ครั้งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการภาคมั่วเหมือนเคยรอบนี้มาคนเดียวโซโล่นะครับไม่ได้มีคู่หูมาเหมือนเคยเรามาแนะนำเลนกันก่อนละกันเลนบนครับจะเป็นน็อกเชิร์นครับเจอกับทางริเวนครับป่าจะเป็นลีซินเจอกับทางแพทริออนเลนกลางครับเป็นคาตารีนาเจอกับลักนี่เป็นมิดเลนนะถ้าเป็นซับก็จะกลายเป็นลักซับจริงๆมูนี้ก็ไม่น่าเล่นปะลักทรงลักซับอะไรอย่างเงี้ยส่วนล่างเลนล่างครับผมจะเป็นไซร่าคู่กับจิงแล้วก็เป็นบาทคู่กับทางมิดฟอร์จูนครับตอนนี้สกอร์ 1-2 ครับเลนบนครับลีซินแปะโซนิกเวฟไป1โดนเรามาอยู่กันในแพทล่าสุดนะ 6.22 ใช่ไหมแพทพรีซีซั่นที่เป็นแพทแอสซินอัปเดตนั่นเองอันนี้จะเป็นคาตาลีน่าโฉมใหม่นั่นเองครับจะไม่สามารถชุนโฟก่อวอร์ดได้แล้วแต่ว่าแบบผมว่ามันจริงๆมันพริ้วมากกว่าเดิมนะสำหรับคาตาลีน่าถ้าใครเล่นดีๆปามีดไปด้านหลังเนี่ยแล้วก็กดชุนโฟปะจำชื่อสิ่งด้านบนครับเปิดพลานอยน้อยๆยัดป้อมแล้วยังไงต่อแต่ว่าป้อมยิง1ที2ที3ทีผมว่าตายเองแน่นอนครับกดเหรียญยัดใส่หน้าน่าจะเป็นการประมาทของทางน็อกเทิร์นไปครับแปลกฮะทำไมเขาไม่เล่นทะลอนกันล่ะเขากำลังฮิตกันไม่ใช่เหรอเลนกลางส่วนเวฟโดนปุ๊บป้าบกดฮิวลั่นรอดไปครับถ้าไม่มีฮิวนี่น่าจะตายเหมือนสำหรับทางลักนี่เหมือนฝึกเพื่อจะเอานี่หรือเปล่าอัลติเมทสกินลักเรียกได้ว่าซื้อ1ได้ถึง10นั่นเองครับในแพทนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างอันนี้เอาต้องบอกว่าอยู่ในแรงเฟล็กนะแรงเฟล็กใช่ไหมอ่านดูงานฟิกก็ขอไปครับจะเป็นแรงแบบใหม่สำหรับ P ซีซั่นนะคือเมื่อก่อนเวลา P ซีซั่นเนี่ยเขาจะไม่มีแรงเปิดให้เล่นป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเท่าที่ผมเล่นมาตั้งแต่โค้ดเบต้าน่าจะไม่มีให้เล่นนะตอน P ซีซั่นแต่รอบนี้เขามีให้เล่นแต่ว่าแรงทุกคนจะถูกรีใหม่หมดเลยจะเป็นอีโลจะเริ่ม 1,500 หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่อยู่แรงไดมอนด์ก็สามารถจับทีมกับแรงโกแรงซิลเวอร์ได้นะไม่รู้ว่ามันข้อดีหรือข้อเสียนะแล้วเลนล่างครับจะมาแก๊งตอนนี้ยังไงต่อปั๊บยิงแซฟแปลว่าสตันไปครับสำหรับทางบาทครับล็อกขาโดนแบบนี้ปังเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าแปดไม่ทันน่าจะโดนเฟรมชอมเปอร์และคาตาหน้าเข้ามาปั่นตาได้ลีซินก็ลงมาด้วยครับเป็น4-2ครับตอนนี้จะลงมาหรือเปล่ายังคงยึกยักอยู่ครับคาตาลิน่าโดนสตันไปลีซินแปะเกาะเซฟเกิดนี่คือกลับไปเรียบร้อยครับคิวคาตาลิน่าเข้ามาปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็วาร์ปกลับมาครับนี่มันวาร์ปกลับมาตรงนี้ได้ไงเขามีดาบหรือเขามีอะไรโอ้แต่เลนบนก็ล่วงไปอีกครั้งสำหรับทางน็อกเทิร์นครับลักมาจะได้อะไรหรือเปล่าล็อกขาไปไม่โดนเลยครับแต่จริงก็วิ่งไฟนอนสปาร์คแฟดเข้ามาสวยงามเพดอนโดดลงมาแกนสกายฟลอร์มาจะทันไหมลักตายไปก่อนครับเหยียบเฟรมชอมเปอร์เพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับสำหรับทางแพทจีออนครับแกนสกายฟลอร์มาไม่ได้เลยครับนอกจากเหยียบเฟรมชอมเปอร์ไปครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วลืมเลยไอ้แรงใช่ไหมแรงเฟกถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีสำหรับคนที่แรงต่ำๆอย่างแรงบอลแรงซิลเวอร์ที่แบบคือเล่นจนแบบผมเห็นเขาชอบไปแบบเมงๆกันใช่ไหมโอ้ยหลีซินครับยังไงจะผมว่าแพทริออนจะไม่มีแฟดครับถ้าไม่แฟดนี่น่าจะพุ่งไปปาหอกได้ครับมันดีสำหรับพวกที่แรงน้อยๆอารมณ์แบบว่าเวลาเราอยู่แบบแรงล่างแบบแรงบอลแรงซิลเนี่ยเราจะขึ้นยากใช่ไหมคือเราจะชนะยากอะไรแบบนี้แล้วพอเรารีเซ็ตอีโลใหม่ก็ทำให้เราสามารถเจอผู้เล่นสูงๆแบบให้คนอื่นช่วยแบกอะไรนะแต่กับการผู้เล่นสูงๆก็ต้องมาเหนื่อยกับการที่จะต้องมาเจอผู้เล่นแบบฝีมือต่างระดับเกินไปอะไรเงี้ยก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันนั่นเองซึ่ง10เกมนี้จะได้แรงเหมือนกันนะผมก็ยังไม่ครบเหมือนกันเล่นมา4เกมแล้วชนะ2แพ้2ผมนี่หัวร้อนเลยตอนนี้ป่านะครับพูดถึงป่าซะหน่อยการปรับมาใหม่ก็เนี่ยบูเห็นไหมบูจะไม่มีลูกน้องแล้วนะเลดบัฟก็ไม่มีลูกน้องแล้วคือเขาให้ผลว่าบูกับเลสเนี่ยมันโตแล้วลูกน้องอ่ะเงยก็ออกป่าอะไรอย่างนี้ตลกดีนะนี่ครับวอร์ดอันใหม่ครับคอนโทรลวอร์ดจะมีระยะการมองเห็นสั้นกว่าวิชั่นวอร์ดอันเก่าหรือวอร์ดสีเขียวนะแต่ว่าถ้าใครมาปักรอบคอนโทรลวอร์ดเนี่ยวอร์ดจะไม่ทำงานครับด้านบนครับบวกกันแล้วปุ๊บปั๊บผมว่าน็อกเทิร์นน่าจะตายวินสแลดออกไม่ต้องใช้ครับกดเรียนไปอีกทีเลนกลางครับตอนนี้เหนือจะเอาป้อมกลางหรือเปล่า3-1ครับลักยังคงยืนอยู่คนเดียวครับเพชรอ้อนยืนอยู่ทางด้านหลังครับมีแกนสกายฟอยยังคงคูดาวครับยังคงไม่น่าจะโดดลงมาครับมิดฟอร์จูนกับทางบาทลงมาเพิ่มเติมจากทางเลนล่างครับตอนนี้ไซร่าล็อกไปโดนโอ้จะตายครับจะกดเอาตีหรือเปล่าสำหรับทางจิงครับยังไม่ใช้ครับยังคงห่วงอยู่ครับ ล็อกมาแล้วโดนอุ้ยโดนหน้าเต็มแต่ไม่ตายครับแล้วมีเทเลพอร์ตมาจากทางน็อกเทิร์นครับมีพลานอยน้อยน้อยบินเข้าผาทางคาตารีน่าจะเฟียได้เฟียโดแล้วก็ตีฉับอะไรหน้าปั่นเข้าหาเพื่อนเมย์จะเคลื่อนโอ้แฟตหนีทันนะครับเมื่อกี้แกสกายฟอลลงมาจิ้งกดฮิวหนีทันทีครับเพราะว่าไม่มีแฟตนั่นเองครับโดนล็อกไปแบบนี้จิ้งไม่น่ารอดครับตายแน่นอนครับแล้วหลีซินเข้ามาแบบนี้จะดีเหรอครับจะ 4-1 แบบนี้โดนเฟียไปครับแต่ว่ายังเกาะเซฟการ์ดไปสวยงามยังคงหนีได้ครับไซล่าปาสตันมาแกสซิ่งรูทแล้วก็รีเวนเทเลพอร์ตไปด้านล่างครับไปฟาร์มครับนี่ครับผลไม้ใหม่ครับผลไม้สีแดงนี่เตะเวลาเตะแล้วตัวเราจะกระเด็นออกนะอารมณ์เหมือนระเบิดซิกอะไรแบบนี้ในป่าที่ปรับเปลี่ยนไปจะมีผลไม้เตะเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ครับฟรุตอันนี้ตีปุ๊บนี่เก็บปั๊บตัวเราจะเดินช้าลงแต่ว่าได้เลือดได้มานาครับถือว่าดีสำหรับท็อปเล่นกับป่านะเวลาแบบไม่มีอะไรทำใช่ไหมแต่ลึกๆเนี่ยมาตีผลไม้เก็บเลือดแล้วโอ้เปิดประตูมายังไงคาตาลิน่าจะปั่นใครไหมตอนนี้เกิดอีกที่ไหนไปปะไม่น่าได้ครับจะต่อหรือเปล่าครับเก็บซิงรูทมาโดนทางบาดครับล็อกไม่โดนใครครับทางลักครับแต่ว่าบาดเลือกที่จะแฟตหนีครับน่าจะกลัวคาตาลิน่าเข้ามาปั่นครับคาตาลิน่าไอ้ท่าชุนโฟนี่มันเกาะเพื่อนมันทำอะไรได้บางผมยังไม่ไปลองเล่นเลยนะไม่รู้ว่ามันขอบเขตการเกาะนี่มันขนาดไหนแต่ที่รู้คือเวลาคาตาลิน่าเก็บดาบเนี้ยดาบมันจะปั่นทันทีครับไฟนอนสปาร์กไปครึ่งหลอดครับแต่ว่าลักโดนงูบุลิทามาปั๊บโอ้ไซล่าเกือบตายครับเอาแต่ว่าเอ้าล่าหลังครับขอไปครับหลีซินเข้ามาเก็บทางลักโอ้บวกกันดูเดือดเหลือเกินเมื่อกี้หลีซินเข้ามาเก็บทางลักได้ครับที่มีซูเปอร์เมกาเดล็อกเก็ตมาครับแต่ว่าฟอร์จูนยังคงเอี้ยวตัวหลบไปได้ครับหลีซินยังคงด้อมๆมองอยู่ในป่าครับตีหลุมแรปเตอร์อยู่ครับเอ้าล่วงมาครับคันตาเลียนาครับจับภาพมัวตัวเหมือนกันแล้วผมเกตเอ็กซ์ไซด์ครับสิเกตเอ็กซ์ไซด์จะใต้ต่อหรือเปล่าไม่น่าอะไรครับดีซิยังคงอินเวดแรปเตอร์ต่อไปครับแรปเตอร์นี่เป็นหลุมที่อินเวดยากมากนะตอนนี้เพราะว่ามีลูกน้องถึง5ตัวมาแล้วครับนี่แฟดอีคือไปอีซี่คิวครับติดทันเดอร์ลอดเน้นชัวร์สำหรับทางลีซินครับน่าจะกลัวบาดแฟดแต่บาดก็ไม่มีนะเขาคงไม่ทราบว่าบาดแฟดแล้วครับคนเน้นชัวร์ครับป่าที่ปรับเปลี่ยนเมื่อกี้มีพูดถึง2ผลไม้นะผลไม้แดงแล้วก็ผลไม้กลางแม่น้ำแล้วจะมีผลหนึ่งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ในผลไม้แดงเวลาเตะมันจะกระโดดดีซินเตะชวนปั๊บน่าไอเม็ดตรงนี้มันกระเด็นเข้าได้หมดนะไม่ว่าจะเข้าเลดบัฟจะเข้าโกเลมหรือจะเข้าแม่น้ำหรือเข้ามังกรด้านบนครับเองหนึ่งครั้งครับรีเวนเลมเพย์ไปแล้วครับ40นี่ผลไม้นี่ผลไม้วิชั่นครับอันนี้นี่ผมว่าผลไม้นี่ดีมากเลยนะเวลาตีใช่ไหมมันจะเป็นการสแกนวิชั่นการมองเห็นออกไปซึ่งเวลาที่สมมติเนี่ยตีครับปึ้มนี่ครับเห็นแล้วครับเวลาเห็นเนี่ยมันจะเป็นออโต้ปิงไงนะไม่ได้ครับล็อกโดนไฟนอตสปาร์กโอ้หายครับล้มทั้งยืนครับหลีซินไฟนอตสปาร์กแรงโคตรด้านบนนี้รีเวนดันถึงป้อม2นะครับแล้วก็เลือกที่จะวาร์ปกลับบ้านครับเวลาตีไอผลไม้เปิดวิชั่นเนี่ยเราสามารถในแมปเนี่ยมันจะมินิเขาเรียกออโต้ปิงให้ครับแล้วแกนสกายฟอลมาเฟรมจอมเปอร์กลางเหยียบไปแบบนี้ครึ่งหลอดครับคาตาลิน่าเข้ามาปั่นหรือเปล่ายังคงยึกยักอยู่ครับไม่กล้าเข้ามาครับสโลว์ไปคอสมิกไบดิ้งไหมครับที่บาดเสียเทมเปอร์เฟสแล้วนะเอาเข้ามาแบบนี้ครับนี่ไงเขานี่ไว้ตายแน่นอนครับแบบนี้โดดตันไปครับแต่ว่ามีทางไซล่าเข้ามาช้อนจังหวะหนึ่งครับลักล็อกไปโดนครับจิ้นเข้ามาแทงป้อม1ที2ทีไม่ดีมั้งเนี่ยแล้วรีเวนเข้ามาซ้อนจังหวะ1ทีเพื่อจะเอาทะเลหรือเปล่ามิดฟอร์จูนยังคงไม่มีบุลเลตไทม์นะครับแซฟมาโดนลักพยายามโปรยสกิลไปครับน็อกเทิร์นมาทางด้านหลังมีพลานอยน้อยๆแต่ยังคงไม่ใช่ครับเลเวลตามรีเวนถึง2เลเวลครับตีสโลว์โดนพลาสติกไฟดิ้งขึ้นหลอดกดพารานอยมาเอาลิเวนจะดีเหรอติดไฟนอนสปาร์กไม่โดนใครครับแหวกกลางทะเลไปครับโดดเข้ามาสตันแบบนี้ลิเวนจะเบิร์ดใครได้ไหมเกือบตายครับกดเอาตีมาครับเกือบตายครับแล้วยังไงกัดดีเฉยเลยครับลิเวนเข้ามาวินสแลตไม่โดนใครครับเมื่อกี้ถ้าโดนทามิฟฟอร์จูนน่าจะล่วงไหมครับลีซินน้ำมามองอยู่ทางด้านหลังครับยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ทางไพเทออนครับยังไม่จบครับแพทเทิร์นนี่เขาเอาสเปลนะผมอยากรู้มากเลยก็จะเอาสเปลนั้นมาใหม่ก็ได้นะไอ้โคลักซัสอะไรมันจะเป็นสเปลใหม่นะสำหรับจังเกิลเขาจะเอา Strength of the Eight ออกแล้วจริงๆ Strength of the Eight นี่มีผลเยอะมากนะสำหรับตัวอย่างโอลาฟใช่ไหมที่ว่าเลือดเยอะต้นเกมอะไรแบบนี้เอา Strength of the Eight มาฟาโอลาฟก็ต้องไปออกสเปลอื่นแทนนะ เพราะว่าโคล็อกซัสเนี่ยมันเอื้อต่อพวกแชมเปี้ยนที่มีซีซีเวลาคุณฮาร์ดซีซีใส่เนี่ยคุณจะได้โล่มานั่นเองถือว่าดีครับดีสำหรับซัพพอร์ตจังเกิลพวกที่ใช้เดี๋ยวป้าบเดินผ่านแบบนี้แตะโซนิกเวฟอีกทื่อเข้ามาตามมายังคงแฟดหนีสวยงามอยู่ครับวางล็อกไปไม่โดนครับคงรอดอยู่ครับทางลักครับแล้วฟอร์จูหลงหรือเปล่าเพเดออนอยู่ทางด้านบนจะเอาค่ายโซนิกเวฟโดนมาแบบนี้ผมว่าเพเดออนก็ไม่น่ารอดครับยังคงแฟดครับมีบูเดต้ามีพลังสปาร์กมาแต่ว่าไม่น่าพอครับกดฮิวหนีมาโซนิกเวฟไม่โดนครับปึ๊บปั๊บยังไงคาเตน่าล่วงไปหนึ่งคนครับจิงมาอยู่ทางด้านบนครับเปิดปืนใหญ่เมื่อมายิงด้านบนก็บวกกันอีกแล้วเดินด้านบนดีกว่าเลเวล 9 กับเลเวล 12 ครับตายครับผมว่าด้านบนนี้ย่ำแย่นะครับน็อกเทิร์นน่าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ 1.5 ครับกับเลเวล 50 ครับการเงินนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย 7,900 กับ 4,700 ครับโอ้โหเงินหลักๆนี่จะเป็นเลนบนซะส่วนใหญ่นะครับเลนกลางก็โอ้ห่างทุกเลนเลยนะน่าจะห่างเพราะทะเลครับเพราะว่าเลดทีมได้ถึง3ทะเลส่วนบูทีมได้เพียงยังไม่ได้สักทะเลเลยนี่นะดีซินจะมาเอาเทเลตด้านล่างหรือเปล่าใกล้ได้แล้วครับป่าซีซั่นนี้ตัวอะไรสนุกบ้างผมเห็นทารอนป่าหลายเกมเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นเองก็ดีนะผมว่าทารอนเพราะว่าแพสซีฟใหม่ที่ว่าตี3ทีแล้วมินเนี่ยนเลื่อนลดรัวๆใช่ไหมมันก็เอื้อหนุนต่อป่าเหมือนกันนะเพราะว่ามินเนี่ยนมันเลื่อนลดด้วยถ้าเกิดคนเลื่อนลดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เอื้อหนุนถูกไพเดออนตายเองหรือเปล่ากระโดดสตันไปเขาติดแบดดิ้งยังไงพลังสปาร์กไม่โดนใครแหวกกลางนะเขาจะนั่งเข้ามาปั่นเกือบตายสำหรับฟอร์จูนเข้ามาสตันอีกทีโดดตุ๊บป้าบยังไงพารานอยปิดไฟผมว่าไม่น่าเอ้ยพุ่งจริงเหรอเอาจริงไหมเนี่ยแต่ว่ามีแกนสกายฟอร์มาจากทางพี่น้องครับไม่โดนใครครับรีบอย่ารีเวนไปจะเอารีเวนให้ได้ครับเรียบร้อยครับชัดดาวน์นั่นโอ้มีโลกมาครับโอ้เก็ตยังไงแฝงเข้ามาเอาหายครับเรียบร้อยครับหายคนแรกครับแฝงเข้ามาเก็บคิวไปแล้วกับคาตาลิน่าครับเข้ามาปั่นต่อจะได้ดับเบิลคิวไหมยังคงไม่ได้ครับแต่ว่าน่าจะตามต่อแน่นอนครับเปิดประตูมาแบบนี้ก็ไม่รอครับเข้าประตูกันมารัวๆแบบนี้ตายกัน4คน2คนสำหรับทางบูทีมครับโอ้โหเหลือเพียงออกบาก็ตายครับเหลือเพียงฟอร์จูนที่ยังอยู่บ้านครับเป็นดับเบิลคิวของทางหลีซินครับไปเมื่อกี้นี้ต้องชมโอ้บุริทามเกลียวเอาได้คิวออกไม่ได้ครับได้เทเลตนี่เองเก็บเอสไปได้ครับผมเมื่อกี้ทางฟอร์จูนน่าจะตัดสินใจที่จะมาเอาเก็บไปสักคนหนึ่งนั่นแหละมากราดบุลเลตไทม์ครับเมื่อกี้ไฟเริ่มต้นจากการที่ลิเวนไม่ใช่จากทางน็อกเทิร์นใช่ไหมปิดพารานอยใส่ทางลิเวนผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกลิเวนน่าจะเห็นอยู่หลังสุดมั้งก็เลยเลือกที่จะเปิดทางลิเวนครับแต่ว่าเขาปิดสกอร์ไม่ลงครับลิกี้ลิเวนใช้ท่าอะไรนะที่เพิ่มโล่ W ใช่ไหมคีเบสเหรอไม่ใช่ท่าอะไรฟ้าท่า W นั่นแหละที่ว่าเพิ่มโล่ขึ้นมานิดนึงไม่ใช่สิแต่มันอยู่มันสตันนี่ไวเลอร์ท่า E ที่มันสไลด์ไปข้างหน้าเพิ่มโล่มาทำให้ลิเวนลื้อจังหวะนี้นิดนึงครับแล้วก็มีเอาตีมาจากทางกิ้งครับทำให้ใครน่าจะรักหรือใครสักคนนั่นแหละเกือบตายคาตาก็เลยเลือกที่แฟดเข้ามาครับชุนโฟใส่หน้าเรียบร้อยหายไปเลยครับต่อจากนั้นก็ยาวๆครับล้มกันละเลนาหน้าสำหรับบูทีมมาตอนนี้การเงินห่างกัน10,000กว่าแล้วครับบูทีมต้องฟาร์มครับแบบนี้ไม่กระดักหลงสักคนนึงครับออฟไฟไม่น่าจะสู้ได้แล้วครับนี่ไงเลเวล 10 เลเวล 11สตันบายยังไงต่อครับยิงปุ๊บปั๊บไปยิงไม่เข้าสำหรับทางฟอร์จูนครับลิเว่นเลือกที่จะเทเลพอร์ตลงมาน่าจะตายครับคีสแลตแต่ว่าเอาตีไปไม่โดนของทางลิเว่นครับจะเข้าตายเองหรือเปล่าด้านหลังครับตัวทองไปหนึ่งคนยังไงลิเว่นกับตายลิเว่นนี่ถ้าลิเว่นไม่นำนี่น่าจะตายไปนานแล้วเนี่ยเข้ามายิงกลางวงแบบนี้ครับจะเอาจะล็อกโดนทางไซล่าไหมครับแต่ว่าเสียทางพานัสปาไปแล้วสำหรับทางหลักครับเลนกลางครับจิงก็มาดันกันรัวๆครับตอนนี้นั่นไงครับดันอยู่คนเดียวครับได้เทเลตกลางไปแล้วด้วยครับด้านล่างจะยังไงต่อครับเปิดมาเจอกันเจอนี่มาไม่น่าไล่เลยครับอินฮิบิเตอร์แล้วนะไม่กันเหรอจ้าอินฮิบิเตอร์แล้วนะน่าจะปล่อยอินฮิบิเตอร์นี้ไปครับแกรนสกายฟอลลงมาโดนจิงครับวงโบว์คัมโบแบบนี้จิงร่วมไปก่อนคนแรกครับแต่ก็แรกไปทางฟอร์จูนแล้วหลีซินเข้ามาเก็บไปได้ครับเปิดปิดไฟไปครับจะเอาไว้ครับดันตายครับนี่ครับพารานอยเอาอีกแล้วเลเวล 10 เลเวล 14ห่างกัน4เลเวลเลยนะจะฆ่าเขาได้เหรอแฟดเข้าไปตีโอ้ช็อตดาวไปได้ครับคาตาลีน่าอยู่ทางด้านนี้ครับจะปั่นใครได้หรือเปล่ายังคงแทงอยู่ครับเลือกที่จะปั่นกลางวงแบบนั้นแล้วก็ตายไปครับถือว่าบูทีมทำได้ดีครับเมื่อกี้นี้ต้องชมทางเพเดออนใช่ไหมครับโดดลงมาแกนสกายฟอร์ แต่จิงก็อ๋อจิงยังไม่มีแฟตครับเฟดอนก็ยังไม่มีแฟตคือน่าจะเป็นการยืนผิดพลาดของทางจิงนั่นเองครับเฟดอนแกนสกายฟอลมาสตันจิงลักก็ล็อกโดนอีกเฟดอนสปาร์กอีกหายครับคือเรียกได้ว่าไม่ได้ทำดาเมจใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับทางจิงครับส่วนด้านล่างก็น่าจะเป็นการเขาเลือดน้อยตั้งแต่ป้อมด้านล่างแล้วแหละสำหรับทางรีเวนน็อตเทิร์นก็เลยเลือกที่จะพลานอยยัดหน้าไปครับหมั่นไส้มานานครับต้นเกมทำไปเยอะใช่ไหมขอสักคิวชัดดาวไปได้ครับอันนี้คือการใช้ระเบิดแบบผิดวิธีนะครับจริงๆต้องเข้ามาในนี้ครับแต่เขาอาจจะรู้หรือเปล่าว่าลิซินจะมาก็เลยแบบตีตรงนี้ก่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่ามังกรตัวที่เท่าไหร่ของเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมังกรตัวที่2ของเกมครับเป็นมังกรดินมังกรตัวแรกนี่เป็นมังกรอะไรเอ่ยมังกรสมุทรนั่นเองครับดีซินโดนสโลไปแบบนี้นะยังกลับไปได้อยู่ครับด้านหลังครับรีเวนมาแล้วโอ้เดี๋ยวแล้วฟอร์จูนลงไปข้างล่างคนเดียวจะดีเหรอยังไงต่อแต่ตอนนี้รีเวน4151นะเนี่ยจะเอาทางเพดิออนครับโดนคอสติกไบดิ้งสโลไปครับทางฟอร์จูนต้องแปดหนีขึ้นมาครับเพราะว่าลงไปคนเดียวไม่รู้ลงไปทำอะไรครับเพดิออนสปาร์กยิงมาทางโดนไปเต็มรับทางรีเวนแต่คงไม่ตายคงถึงครับแช่ไปแบบนี้แล้วฟอร์จูนไปไหนมาหน้าเปิดเอาตีมาไม่โดนใครเลยครับกวาดล้างนะครับพื้นมดตายไปหมดครับหลีซินตายไปก่อนครับเสียทางหลีซินคนเดียวส่วนทางเลทิงกับบูทีมตายเป็น2คนครับไซล่าสเต็งทอนของคูดาวอยู่ครับแก๊ปซิงรูทมาโดนมาครึ่งหลอดแล้วคาเตล่าเล่นบนอยู่ครับยิงครับจิงยิง3-1ก็ยิงหมดยิงยับแสบปลายหลบได้เอลวิงผิวอยู่ทางบาทครับด้านมองคาตาเดน่าไปเก็บทาวเวอร์ได้ครับ7ทาวเวอร์ต่อ0ทาวเวอร์ครับตอนนี้เงินตามเพราะทาวเวอร์ล้วนๆเลยครับช็อตเมื่อกี้ผม น่าจะเป็นช็อตเซอร์ไพรส์ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไอ้เม็ดแดงทางเมื่อกี้ฟอร์จูนเป็นคนยิงได้แหละจริงๆฟอร์จูนเขาดันไปยืนในระยะไงตัวเองนี่กระเด็นไปในหลุมมังกรสุดท้ายต้องแฟดขึ้นมาเสียแฟดฟรีๆครับแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมนี่งงเลยรีเวนยืนวาร์ปดื้อๆครับมาดักหลงครับเห็นบาดแล้วหรือยังพยายามเก็บสแต็กคิวครับเพื่อจะกระโดดทับกระโดดข้ามมาครับแบบนี้เลเวล15ไปแล้วครับทางรีเวนครับด้านบนยังไงต่อจ้าคาตาลีน่าตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันนะยังเอลพิวอยู่ครับทุบภาพทุบออกด้านล่างครับลุมไปโอ้4-1ครับขออภัยครับจับภาพไม่ทันแหมมาลุมกันขนาดนี้ก็ยอมไปเถอะลีซินมาตีมังกรโดยที่เขาเห็นเขาได้มังกรแถมคิว1 พระ 1ตัวแฟดหนีทำไมตีโอ้ยรอดด้วยเฮ้ยเลือดเหลือ43จะรอดไปไหนละเปิดพารานอยด์เอาไม่ใช่ครับด้านบนครับบวกกันนะครับ2-1ไม่รอดครับลีซินรอดหรือเปล่าเนี่ยลีซินรอดด้วยครับจิงมาช้อนจังหวะไว้ให้ครับโอ้แฟดหนีทันทีครับทางจิงครับพอเพดิออนมาดักทางด้านหลังครับเปิดไปเข้าใจนี่มาลีซินยืนอยู่หน้าประตูจะยังไงต่อครับคาตาลีน่าเข้ามาปั่นไปอยู่แล้วแต่ว่าโดนโซดันนะครับหยุดไปเพิ่งครับแต่ว่ายังคงคิวโฟกิบคิวไปได้ครับโอ้ตกใจครับเห็นไซร่าลอยเป็นดับเบิลคิวของทางลีซินนะครับช็อตเมื่อกี้น่าจะคือไม่น่าเข้ามาครับเมื่อกี้เข้ามากองกันเลยครับเพราะคาตาลีน่าใช้เดสโรตัสปั่นรัวๆครับทำให้ไม่มีใครสามารถยืนได้ครับถึงจะสตันก็เถอะแต่ว่าเดสโรตัสมันลงมาแล้วไงแล้วมันก็แรงน่าจะจบเกมทันทีครับสำหรับทางเรดทีมครับโหเกมนี้เกมไวครับ23นาทีเท่านั้นเองอีเวนต์เทเลพอร์ตมาแล้วด้วยมาแล้วน่าจะไม่กันไม่ได้ครับสำหรับทางบูทีมครับอีเวนต์เปิดเอาตีมาบุกแฟดเข้าไปไม่โดนนะครับยื้อจะยื้ออ่ะอีเวนต์ตายแล้วด้วยจะยื้อจิงบอกกูจะเอาป้อมโหเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของทางเรดทีมวิกตอรี่รอบนี้นี่น่าจะไม่มีอะไรให้มีข้อมานะครับก็คือเลนบอลก็คือรีเวนชนะทางน็อกเทิร์นรัวๆครับส่วนเลนกลางก็เลนกลางจริงๆผมว่ารักทำได้ดีแล้วนะมันไปพลิกตรงเลนบอลนั่นแหละคือรีเวนเกิดมากเกินไปครับแล้วลีซิน10คิวเลยฮะเป็นตัวเดินเกมได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นพยายามมาเดินเลนล่างหรือเก็บเลนกลางคนหลงอย่างช็อตที่แฟตมาเตะบาดเห็นไหมครับส่วนเพเดออนนี่คือแก๊งไม่ได้เลยครับแกนสกายฟอลลงมาก็ช้าไปตลอดครับแต่ยังคงมีช็อตสวยอยู่อย่างตรงหน้าบ้านที่สามารถสตันเก็บจิงไปก่อนได้ครับก็ผัดกันคนละหมัด2หมัดครับแต่ว่าหลักๆเลยมาจากทางรีเวนเนี่ยครับเกิดมากเกินไปครับดูจากเลเวลครับเลเวลรีเวนนี่15เข้าไปแล้วครับน็อกเทิร์นนี่ยัง12เลยครับเลเวลต่างทุกอย่างพังครับผมเงินต่างป้อมต่างไม่สามารถเอาป้อมได้สักป้อมสำหรับทางบูทีมครับโอเครอบหน้าจะเป็นแมตช์ใดคู่ใดไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับ